ในวันนี้เนี่ยจะมาคุยกันบนเวทีอยากจะให้ครบทุกมุมมองทุกมิติเลยนะคะเพราะว่าเชื่อว่าบางท่านเนี่ยคุ้นเคยกับเรื่องของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชอาจจะเป็นเกษตรกรหรือว่าอยู่ในวงการที่คุ้นเคยเรื่องนี้อยู่แล้วแต่บางท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในวงการนี้อาจจะไม่ได้คุ้นเคยมากนักหรือแม้แต่กับท่านที่พี่น้องสื่อมวลชนเองก็ตามนะคะเราอาจจะได้ยินข่าวในเรื่องของการทำสำรวจออกมาอย่างไทยแทนวันนี้ไทยแทนก็มาคุยใครทำได้เร็วกว่ากันซูเปอร์ฟู้ดหรือซูเปอร์ฟู้ดห้าอย่างครบเลยแล้วเดี๋ยวทุกท่านก็คงจะบอกว่าเห็นด้วยไหมหนึ่งเวลาท่านจะไปกินอาหารท่านจะไปกินผลไม้อะไรครับอร่อยใช่ไหมข้อหนึ่งต้องเข้าร้านอร่อยคุยร้านนี้ดีอร่อยไม่ใช่เด็กเสิร์ฟสวยอย่างเดียวอร่อยก่อนผมว่าอร่อยต่อให้เขาบอกว่าร้านนี้เทรนตลาดขายส่งผมถือว่าตรงนี้เป็นโอกาสนะครับที่จะไปส่งเสริมแล้วให้ผู้ส่งออกโมเดิร์นเทรดตลาดขายปลีกขายส่งนี่เป็นเทรนด์เดียวเลยครับและอีกประเด็นหนึ่งอยากจะฝากคุณผู้ชมนะครับคำว่าอินทรีย์นั้นเนี่ยผมเป็นผู้ประกอบการเนี่ยต้องทำอย่างไรครับระบบของมันที่จะส่งออกที่ไม่ใช้สารเลยผมก็ชอบผู้ประกอบการก็ชอบคือตัดปัญหาไปเลยสารเชื่อมแหลง แต่คำถามผมนะครับที่ผมทราบมาคือกรมวิชาการตั้งระบบไว้ว่าอินทรีย์ไทยแลนด์นั้นจะส่งออกต้องเป็น GAP ครับคือไม่ใช้เคมีกำจัดแมลงโรคแมลงต่างๆเกษตรกรจะใช้แรงงานหรือใช้เครื่องมืออะไรมาทดแทนนี่เป็นคำถามนะคะขออนุญาตเพิ่มเติมอีกนิดนึงจะได้ตอบไปพร้อมๆกันนะคะอีกหนึ่งข้อค่ะเขียนมาว่าคือต้นทุนสูงขึ้นแต่ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยมันต่ำเกษตรกรก็ต้องเลือกใช่ไหมคะว่าต้องใช้สารเคมีแบบไหนจะได้สะดวกรวดเร็วต้นทุนต่ำเช่นราคาสินค้าเกษตรหลายอย่างเวลานำไปขายที่โรงงานเนี่ยจะถูกกำหนดราคารับซื้อมาตรฐานเดียวกันไม่ได้แย่ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรเคมีทำให้เกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์แล้วมันต้นทุนสูงเนี่ยค่ะก็หันไปปลูกพืชที่ใช้เคมีแทนเพื่อลดต้นทุนตรงนี้เนี่ยอยากจะให้ดูแลราคาที่จุดคุ้มทุนให้กับเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะหรือผลไม้กลายเป็นเห็ดติดหน้ากากทุเรียนผลไม้และพืชผักเหล่านี้ค่อยมาคุยกันซึ่งพื้นที่นิดเดียวมูลค่า 1.22 ล้านเนี่ยมันมาจากเกรนจากน้ำตาลจากพวกนั้นมากกว่าพืชผักเล็กน้อยเหล่านี้แต่กลับกลายเป็นประเด็นณวันนี้เกษตรอินทรีย์มีอยู่3แสนถึงหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเพราะตัวเลขเชื่อไม่ได้อยู่ณวันนี้เอาตัวเลขตัวโน้นมาเข้าไปตรงกับตรงนี้ย้อนแย้งกันตรงนั้นพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ 4.86 ล้านครอบครัว16ล้านคนเนี่ยมีอินทรีย์นิดเดียวแต่เรากำลังจะมองว่าทุกคนทุกวันนี้เราได้ 1,000 บาทในการทำนาลงทุนหมดแต่ผู้มีรายได้น้อยได้ฟรีพี่น้องเกษตรกรเมื่อกี้ไม่ทราบท่านไหนบอกว่าเป็นตัวประกันจริงครับณวันนี้ผมเองเนี่ยทำงานมาตลอดเรื่องการเกษตรผมไม่ได้เป็นตัวแทนเกษตรกรผมเป็นเกษตรกรไม่เคยอ้างว่าผมมาพูดแทนเกษตรกรผมพูดด้วยตัวเองว่าณวันนี้พี่น้องเกษตรกรอัดอั้นตันใจพระนครใช้แค่เดียวครับใช้ในพืชที่มีการมีเรือนผู้ส่งพุ่มกับในพื้นที่ที่ต้องการกำจัดวัชพืชแบบไม่มีพืชประทานแล้วก็ไม่ใช้มากนะครับเพราะว่ามันเป็นยาเบิร์นยาเผาเดี๋ยวมันก็แตกใหม่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยมาพูดกันนะแล้วก็มาแบนถามจริงมันใช้นิดเดียวแบนจากข้อมูลว่ามันนำเข้ามากมันนำเข้ามากแต่พื้นที่ประเทศไทยอย่าลืมว่าภาคการเกษตรณวันนี้การเกษตรเองพระพรไม่ได้ใช้เฉพาะแปลงเกษตรนะครับใช้ในโครงชลประทานกำจัดวัชพืชบนโครงชลประทานต้องยอมรับมันไม่ได้อยู่ในแปลงเกษตรอย่างเดียวแต่ทุกวันนี้โยนมาให้ภาคการเกษตรหมดแล้วก็บอกว่าผลผลิตการเกษตรเรามีพิษแฝงไหมเราเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตครับเรากินของคนอื่นด้วยคนอื่นก็กินของเราด้วยแต่คนที่ไม่ได้ผลิตท่านบริโภคอย่างเดียวอย่ามาโกรธเราครับถ้าผมไม่ทำพวกคุณจะโกรธกันถ้าอย่างนั้นขอที่คำถามเหมือนค่ะอยากจะถามท่านไหนบนเวทีพี่ค่ะไม่ถามครับเพราะว่า
เพราะว่าณวันนี้ที่ผ่านมาไม่เคยมีใครบอกว่าใช้หรือไม่ใช้หรือต้องใช้ผมยืนยันณวันนี้ทั้งวันนี้และชาตินี้และชาติหน้ายังใช้ครับมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบชื่อสารเคมีออกไปว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ยังต้องใช้เพราะโลกนี้มันมีแค่อินทรีย์กับอนินทรีย์สารเคมีที่เราพูดมันเป็นแค่อนินทรีย์ที่มนุษย์เรียกเฉพาะว่าผ่านกระบวนการเรียกว่าเคมีสารอินทรีย์ที่เราเอามาประกอบเป็นสารพิษกำจัดโรคแมลงเรียกว่าอินทรีย์เคมีไม่เห็นแปลกนะแต่ทุกวันนี้ที่กำลังพูดว่าอะไรมันเป็นพิษตกค้างทำให้มนุษย์สภาพแวดล้อมเสียหายอันนี้ต่างหากที่เราต้องมาพูดประเด็นกันในเรื่องของไทยแพทย์ไปตรวจพบผมก็ดีใจครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาตรวจพบผมไม่ได้ผิดและผมไม่ได้ครับเพราะนั้นปัญหาที่วันนี้เรื่องการเกษตรผมบอกได้เลยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมไม่พูดแทนนะเดี๋ยวถ้าเกิดผมพูดถูกใจก็ช่วยเฮหน่อยดูขออีกหนึ่งนาทีนะเอาหมดแล้วจะหมดตรงนี้นะจะขอบคุณแล้วครับไอ้สารเคมีภาคการเกษตรณวันนี้ยังต้องใช้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าแต่เพียงแต่ว่ารูปแบบของการใช้ของเราเองกว่าจะจบ60ปีที่ทำไอ้แรงสอนให้ทำการใช้เคมีถูกต้องผู้ตายแล้วก็ต้องขอรูปใหม่แล้วเพราะหน้าวันนี้เปลี่ยนรูปแบบใหม่ในเรื่องการให้ความรู้พี่น้องเกษตรกรผมชื่นชมเมื่อ3-40ปีที่แล้วมันมีเกษตรกรแห่งครับที่มีไอ้สาระการเกษตรก่อนข่าวอ่ะหรือหลังข่าวหรือว่าให้รัฐบาลนะฮะออกความรู้วันละครึ่งชั่วโมงเรื่องการเกษตรทุกเรื่องในเวลาดีๆละครน้ำหน้าหวังแทงเข้าไปเลยแล้วออกทุกช่องแบบถ้าไปยุบความสุขเลยแล้วจะใช้ก็ประมาณน้อยรวมโครงการในพรีเซนต์ของตรงกองเกษตรต่างๆเอาไว้ที่เดียวกันแล้วไปในเดอะมาสซิงเกอร์ค่ะอ่าฮะในช่องไทยรัฐทีวีเนี่ยชมเยอะเอาสายเข้าไปรัฐบาลซื้อเวลาเลยแล้วบังคับให้ดูใครไม่ดูใครไม่ดูตอนนี้ห้ามจดทะเบียนเกษตรกรมันมีโอกาสครับเพราะถ้าวันนี้เราเลือกจัดการนั้นเพราะนั้นขอต่อด้วยตัวเองว่าผมเองผมจบเกษตรครับผมจบเกษตรแล้วครับผมเรียนรู้เรื่องสารเคมีผมเคมีดีบวกครับเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าสารเคมีทั้งหลายมันจะเป็นพิษมันอยู่ที่โครงสร้างครับ